กว่า50ปีกับการส่งเสริมผลงานคุณภาพสร้างสรรค์ในวงการบันเทิงไทยทั้งศิลปินดารานักแสดงรายการโทรทัศน์ละครข่าวนิตยสารหนังสือพิมพ์สื่อสร้างสรรค์อีกมากมายและยังคงสานต่อปณิธานที่มุ่งมั่นให้วงการบันเทิงไทยมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อนำผลงานเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะพบกับโมโม่เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการสารคดีท่องเที่ยววาไรตี้ที่จะให้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและความบันเทิงตลอดจนแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยชมประเพณีท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตลอดจนแหล่งชิมช็อปต่างๆแต่วันนี้ทางรายการจะพาไปที่ไหนนั้นเราไปชมกันเลยค่ะสัปดาห์นี้ทางรายการเอเชียมอร์นิ่งจะพาไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งตัวแทนจากนานาประเทศได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อร่วมฟื้นคืนธรรมชาติป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงครามมีภาคประชาชนชาวไทยชาวบ้านในพื้นที่และเยาวชนเข้าร่วมจำนวนมากโดยนัดหมายกันที่สถานีขนส่งเอกมัยเมื่อทุกคนมาพร้อมหน้าก็ได้ขึ้นรถบัสของคณะเดินทางไปบ้านคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ค่ะทุกคนก็เหมือนเส้นทางที่ยาวไกลอยากบอกเธอด้วยหัวใจว่ามีเรื่องดีๆที่รอให้เธอได้เจอทั้งมากมายหากเธอมองออกไปจะพบดินแดนกว้างใหญ่มีภูเขาทะเลต้นไม้สายน้ำและพื้นทรายมหัศจรรย์เมืองไทยจะไกลหรือไกลแค่เพียงได้เริ่มเดินทางออกไปมหัศจรรย์ป่าชายเลนบ้านคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งปัจจุบันคาดว่ามีเนื้อที่ป่าชายเลนประมาณ600ไร่ความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรแนวชายฝั่งเริ่มเปลี่ยนแปลงซึ่งการฟื้นฟูดังกล่าวศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนดำเนินการพัฒนาธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและครั้งนี้ตัวแทนจากนานาประเทศประกอบด้วยตัวแทนจากสถานทูตเยอรมันเคนยาเนเธอร์แลนด์ตลอดจนนักกิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติอาทินางสาวมาริยาพูลเลิศลาบมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2560อาจิรภาซาบีนาไมซิงเกอร์หรือซาบีนาเดอะเฟสพร้อมด้วยนักอนุรักษ์ธรรมชาติตลอดจนประชาชนที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติร่วมขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าปลูกรักปกป้องโลกวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของเราเดินหน้าปลูกต้นไม้เชิงพหุภาคีเนื่องในวันอนุรักษ์ป่า2565ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า100คนพร้อมนำต้นโครงการ 3,000 ต้นปลูกตามพื้นที่ป่าชายเลนอยากบอกเธอด้วยหัวใจว่ามีเรื่องดีๆที่รอให้เธอได้เจอทั้งมากมายหากเธอมองออกไปจะพบดินแดนกว้างใหญ่มีภูเขาทะเลต้นไม้สายน้ำและพื้นทรายมหัศจรรย์เมืองไทยจะไกลหรือไกลแค่เพียงได้เริ่มเดินทางออกไปมหัศจรรย์เมืองไทยสิ่งแวดล้อมนั้นรออยู่เธอจะไปกับฉันไหมและเธอจะพบอะ
จุดหมายในการเดินทางนั้นมีความหมายมากเท่าไรและยังมีความสุขใจจะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะหลังจากทำกิจกรรมปลูกป่ากันเรียบร้อยแล้วมีการเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นอาหารวีแกนและแพลนเบสฟู้ดอาหารที่ดีต่อสุขภาพและไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่ยกตัวออกมาอเล็กซานเดอร์แลงตัวแทนจากสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยเปิดเผยว่ารู้สึกยินดีที่หลากหลายประเทศให้ความสำคัญกับการฟื้นคืนพื้นที่สีเขียวแนวชายทะเลของไทยซึ่งทะเลในพื้นที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยระบบนิเวศของสัตว์น้ำทะเลและป่าชายเลนถือเป็นธรรมชาติแวดล้อมที่สำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตการฟื้นคืนธรรมชาติเชิงอนุรักษ์จะทำให้ธรรมชาติคงอยู่และกลายเป็นมรดกทางธรรมชาติสำหรับสิ่งมีชีวิตสืบไปนาเดียลินภาคประชาชนไทยรักธรรมชาติระบุว่าการเข้าร่วมฟื้นคืนป่าชายเลนครั้งนี้สร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกเพื่อถ่ายทอดให้ประชาชนทุกคนให้ความสนใจในการฟื้นฟูธรรมชาติสำหรับต้นไม้เหล่านี้ไม่ใช่เพียงจำนวน 3,000 ต้นแต่การปลูกจิตสำนึกจะทำให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นต้นโกงกลางนับไม่ถ้วนและเกิดป่าชายเลนเพิ่มขึ้นกลับมาในที่สุดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่ที่สมุทรสงครามนะคะแล้วเราอยู่ที่จังหวัดโคงคานค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่พิเศษมากเลยค่ะเพราะว่าเรารวมตัวกันเกือบ100คนค่ะแล้วเรามาปลูกป่าชายเลนกันค่ะวันนี้เราก็ได้ปลูกต้นไม้เกือบ 3,000 ต้นเนาะของแมงกรฟนี่แหละซึ่งมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆค่ะสำหรับสิ่งแวดล้อมสำหรับอีโคซิสเต็มโดยเฉพาะอีโคซิสเต็มแถบนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมีป่าชายเลนที่ลดลงไปแบบ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยและส่วนใหญ่นี่มันก็มาจากการที่เป็นอุตสาหกรรมฟาร์มกุ้งเอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยมันเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับbiodiversity หรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยการที่เรามาปลูกแมงกรฟส์กันเนี่ยเราก็เหมือนมาสร้างเนอร์เซอรี่ให้กับสัตว์หลายชนิดเลยเพราะว่าสัตว์หลายชนิดก็จะมาเริ่มต้นชีวิตในอีโคซิสเต็มแบบนี้เลยค่ะก็หวังว่าที่เรามาทำกันวันนี้นะคะอาจจะมี 80% ของสิ่งที่เราปลูกอะค่ะที่จะโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งต้นไม้เหล่านี้นะคะก็สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะมันสามารถ sequester carbon หลายเท่ามากกว่าต้นปกติด้วยซ้ำมากกว่าป่าที่เป็นป่ามาช่วยด้วยค่ะก็เลยมันเป็นอะไรที่มี benefit เยอะมากๆเลยค่ะถ้าใครเนี่ยมีวันว่างหรือว่าอยากจะมาลองสัมผัสเองค่ะคิดว่ามันเป็น opportunity ที่ดีเลยค่ะให้เรามาเข้ามาใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกครั้งนึงแล้วก็เห็นสัมผัสบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้ค่ะแล้วก็มาทำอะไรดีๆสำหรับสิ่งแวดล้อมของพวกเราแล้วนอกจากนั้นนะคะถ้าใครที่อยากจะช่วยนะคะก็สามารถช่วยลดการรับประทานเนื้อสัตว์ของเราค่ะจริงๆการที่เราจะลดกินเนื้อสัตว์เนาะเป็นสิ่งเล็กที่สุดที่เป็นที่จะมี impact ใหญ่ที่สุดค่ะมันจะเป็นสิ่งใหญ่ที่สุดค่ะที่จะ impact สภาพอากาศแปรปรวนค่ะหรือว่าเขาเรียกว่า climate change หรือว่าสภาพอากาศรวนค่ะ so ทุกคนนะคะอย่าลืมถ้าว่างสามารถมาที่นี่หรือว่ามันมีที่อื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกสิ่งที่อยู่บนจานเราที่บ้านได้ซึ่งสิ่งนี้ก็จะช่วยมากๆเลย thanks for tuning in สวัสดีค่ะ Alex introduce yourself to your friends my name is Alex and I like planting trees essentially please tell me more about your project so basically what it is about today is not just planting mangroves which per se is an amazing thing because mangrove tree can sequester carbon much more efficiently than trees on land but it's also about raising awareness to
climate change and climate action, because most of the news we see every day are so bad. We're not hitting our climate targets. Everything is going bad. So what we're trying to do is to create some positive news that might motivate people to act themselves, just like we do today. And ideally, people carry the thing we do today into their daily lives by just eating a little bit less meat, or sometimes turning down the AC, making it not so cold, which is going to save so much energy. Tiny actions are what has a huge impact, and so that's what we try to spark. Can you tell me about your project name? I haven't ever caught the name correctly. There is no project name, because it's like, yes, your description is seem true. Long and everyone talking about this. It's gonna be called Plant the Future. Oh, okay. Plant the Future. Root the Future. Yeah, it's root part the future, of right? It's part the part of the future. Root the Future. Yes, exactly. Okay. Root the Future is all about plant-based food, and Plant the Future is all about planting trees coming plant together. Plant the tree. So where are you from? I'm from Germany. But why you have to plant here in Thailand? Can you plant somewhere else? Well, is it different between planting in Thailand and planting somewhere else? Thailand is perfect for mangroves, and planting trees in Germany is very hard. You have to dig holes into the soil, and right now in winter it's not possible. But this is a difference between planting other trees and the mangroves. Yes, mangroves are so beneficial. They sequester carbon, as I mentioned, very efficiently. They provide stability to the coast. They prevent the erosion of the coast, and they give living area to animals, both fishes and land animals. So there are loads of advantages that all come from mangrove trees. This is amazing that it's come from Germany and come to Thailand and actually trying to plant the trees to benefit all mankind here. So thank you so much. เรามีคุณ Alex นะมาจากประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็มาจัดโปรแกรมชื่อว่า The Root the Future แล้วก็ Plant the Future ก็คือว่าเราเขาเรียกอะไรนะคะลงรากลึกให้แก่อนาคตโลกนะคะร่วมกันเนี่ยปลูกต้นไม้วันนี้เรามาปลูกต้นไม้กันทั้งหมด How many trees? 3,000 today 3,000 3,000ต้นนะคะ ต้นกงกลางที่ป่าชายเลนนะคะเพราะว่ามันสามารถสร้างอะไรคะแบบดูดคาร์บอนไดออกไซด์ and create more oxygen yes. to the world so caution Chuan, can you tell the friends that invite to come here to do yes, more of this it's gonna program happen together again. Please go follow Root the Future for some information around plant-based food and those events if you'd like to join. ค่ะคือถ้าอยากรู้ information เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนะคะไปตามได้ที่ The Root the Future แล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องของ plant-based อาหารที่เกี่ยวกับ plant-based มันมี benefit อะไรกับโลกมนุษย์เราบ้างนะคะเป็นเรื่องเล็กๆที่เราสามารถทำได้แต่มี impact นะคะหรือว่ามีผลกระทบช่วยโลกได้มากมายค่ะตามไปติดตามกันดูนะคะแล้วก็ขอบคุณ Alex มากค่ะ and all the friends today นะคะขอบคุณค่ะวันที่29มกราคม2566ณห้องดอนเมืองบอลรูมโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพมีงานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดินมอบรางวัลเพชรสุบรรณคนดีเด่นแห่งปี2566งานนี้เป็นการเชิดชูเกียรติยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบในการกระทำความดีเป็นต้นแบบของสังคมภายใต้โครงการรณรงค์จิตสำนึกสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมไทยภายใต้แนวคิดสร้างชาติสร้างไทยคนดีของแผ่นดินมีพลเอกพิจิตรกุลวณิชองคมนตรีในรัชกาลที่9ประธานที่ปรึกษาโครงการโดยหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จเป็นประธานพิธีมอบภายในงานได้มีบุคคลผู้ได้รับรางวัลเพชรสุบรรณเชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคมในแต่ละสาขาและแขกผู้มีเกียรติต่างเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายสัตยพลสัจจเดชะอดีตนายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยและนางสาวสิริภาสัจจเดชะได้รับรางวัลเพชรสุบรรณเชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคมสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นแห่งปี2566พลตรีวัชรินทร์สุวรรณรินทร์นายทหารราชองครักษ์พิเศษอดีตเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกได้รับรางวัลเพชรสุบรรณเชิดชูเกียรติคุณสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่นแห่งปี2566
เด็กชายประกรณ์เกียรติสุขสุคนได้รับรางวัลเพชรสุบรรณเชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคมสาขาบุคคลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่นซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6/4โรงเรียนอนุบาลสามเสนเขตพญาไทกรุงเทพมหานครพันตำรวจเอกสุทธิศักดิ์พิริยพินโยผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารได้รับรางวัลเพชรสุบรรณเชิดชูเกียรติคุณนางสาวสิริภาสัจจะเดชะจบการศึกษาปริญญาโท MBA จากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษผู้ซึ่งประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครอบครัวและสังคมมาโดยตลอดสร้างสรรค์สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดมุ่งมั่นทำในคุณงามความดีจึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริภาสัจจะเดชะนะคะวันนี้ก็ได้มารับรางวัลคนดีเด่นแห่งปี2566นะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สำหรับตัวเองแล้วก็สำหรับครอบครัวนะคะที่ได้มารับรางวัลวันนี้แล้วก็หวังว่าสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่อยากจะให้สนับสนุนเปิดโอกาสสร้างความทำความดีนะคะเพื่อตัวเองแล้วก็สังคมด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ประพฤติตัวยังไงทำความดีค่ะทำความดีเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อตัวเองแล้วก็ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์แชร์สิ่งดีๆให้กันและกันแล้วก็สร้างความดีให้กันและกันนะคะเพื่อเป็นกำลังที่ดีต่อสังคมต่อไปค่ะสวัสดีครับผมพลตรีวัชรินทร์สุวรรณรินทร์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลแห่งปีรางวัลเพชรสุพรรณครับรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและครอบครัวนะครับก็ขอให้ผู้ชมทุกคนนะครับตั้งใจที่จะทำตนให้เป็นคนดีเพื่อจะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังเช่นผมที่ได้รับในวันนี้ด้วยครับงานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดินมอบรางวัลเพชรสุบรรณคนดีเด่นแห่งปี2566มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและน้อมนำตามรอยพระยุคลบาทตามพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งรางวัลเพชรสุบรรณประจำปีพุทธศักราช2566มีหน่วยงานหรือองค์กรรับผิดชอบคือมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยอังวิภาผูกพันผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดีค่ะชื่อนางสาววุฒินีมากุงนะคะชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะอายุ19ปีค่ะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะปี1ค่ะคณะมนุษยศาสตร์ค่ะสาขา Language for Career หรือว่าสาขาภาษาเพื่ออาชีพค่ะสาขานี้นะคะจบมาเป็นได้หลายอย่างเลยค่ะFor career ก็คือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีหลายๆภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสหรือว่าภาษาญี่ปุ่นนะคะก็สามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพต่างๆได้เช่นเลขานุการเป็นต้นค่ะหรือว่าจะเป็นอาชีพ air hostess ที่ต้องใช้ภาษาก็ได้ค่ะตอนนี้พูดได้สองภาษาค่ะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะตอนนี้มาฝึกงานเป็นเลขานุการให้กับคุณบรรเจิดตั้งคาราวคุณเจ้าของสีกัปตันค่ะตอนนี้ก็จะจัดตารางงานให้กับคุณบรรเจิดค่ะแล้วก็จะมีพาไปพบปะกับคณะกรรมการหรือว่าผู้บริหารค่ะเวลาว่างก็จะอยู่แถวกรุงเทพเลยค่ะก็จะมีไปเดินศูนย์วัฒนธรรมบ้างค่ะกับเพื่อนไปดูอะไรที่ศูนย์วัฒนธรรมมันจะเป็นแกลเลอรี่รูปภาพอะค่ะใช่แสดงว่าชอบศิลปะใช่ค่ะชอบศิลปะด้านไหนส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะที่ใช้เกี่ยวกับร่างกายคนนะคะเหมือนว่าเขาจะเอาอนาโตมีเหรอใช่ค่ะสนใจศิลปะเป็นพิเศษซึ่งมันห่างกันเลยนะกับที่เรียนเลขาเนี่ยหนูสนใจค่ะแต่ว่าหนูไม่สามารถวาดได้แต่ว่าหนูสนใจเพราะว่ามันสวยงามแล้วก็มันผ่อนคลายตาดีอะค่ะแล้วชอบทานอาหารอะไรชอบทานอาหารรสจัดค่ะรสจัดเหรอใ
คนจังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะอ๋อรสจัดนี้ประเภทไหนอาหารที่ชื่นชอบยำวุ้นเส้นยำรวมมิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบกินทำอาหารเป็นไหมเป็นค่ะเป็นด้วยใช่อาหารที่ทำเนี่ยอะไรส่วนใหญ่จะเป็นพวกแกงพริกแกงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วกินได้ทุกอย่างไหมเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์กินได้ทุกอย่างค่ะดูแลสุขภาพไหมดูแลนะคะถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นก็จะดูแลเป็นพิเศษค่ะดูแลยังไงดูแลก็จะออกกำลังกายค่ะก็จะไปวิ่งที่สวนลุมสวนลุมพินีไปกับคุณปันเจิดค่ะโอ้เที่ยวท่องเที่ยวอ่ะเที่ยวทะเลค่ะเที่ยวทะเลภูเขาก็เที่ยวนะคะส่วนใหญ่ไปจังหวัดอะไรส่วนใหญ่ไปไม่ไกลค่ะอยู่แถวๆเพชรบุรีไปอะไรปึกเตียนเหรอใช่อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วสัตว์เลี้ยงชอบไหมชอบค่ะเลี้ยงสัตว์อะไรตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงค่ะแต่ว่าชอบชอบอะไรอ่ะประเภทชอบแมวแมวเคยเลี้ยงไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลี้ยงแล้วชื่นชอบแมวพันธุ์อะไรเป็นพิเศษเปอร์เซียค่ะเปอร์เซียเพราะอะไรขนมันฟูค่ะนุ่มกีฬาที่ชื่นชอบกีฬาชอบว่ายน้ำค่ะชอบว่ายน้ำแล้วก็ตีแบดนอกจากนั้นเนี่ยเวลาว่างชอบไปดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งอะไรไหมชอบค่ะก็ถ้าเวลาว่างก็จะชอบไปช้อปปิ้งกับเพื่อนช้อปปิ้งกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะชอบดูหนังดูหนังจะไม่ค่อยเข้าไปในโรงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะแล้วดาราที่ชื่นชอบมีไหมมีค่ะต่างประเทศต่างประเทศใครใช่ค่ะจัสตินบีเบอร์อ้าวแล้วมันนักร้องนะก็เขาเป็นไอ้นี่อ๋อเป็นซุปเปอร์สตาร์นะก็แล้วจบแล้วอยากจะทำอะไรจบแล้วก็อยากจะมาทำเลขานุการนี่แหละค่ะเต็มตัวเลยใช่ค่ะเพราะในเมื่อได้ฝึกงานมาแล้วก็ได้เรียนรู้มาค่ะนี้ก็อยากจะเอาไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตนะคะก็อยากฝากประชาชนคนไทยทุกคนหรือว่าน้องๆเด็กๆที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยนะคะก็ตอนนี้มันยังเป็นวัยที่เราเรียนรู้ได้อยากลองอะไรอยากทำอะไรเลยเพราะว่าเราอายุเท่านี้แล้วถ้าสมมุติว่าเราไปลองตอนอายุ30 40มันอาจจะทันไม่ถามว่าทันแต่ว่าอยากจะให้เริ่มทำตอนนี้เลยในเมื่อว่าเรามีโอกาสแล้วอะค่ะก็อยากจะให้ลองอันไหนชอบไหนไม่ชอบเราจะได้รู้แล้วเราก็จะได้มุ่งไปทางที่เราชอบไปเลยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่ชอบอะค่ะอย่างล่าสุดนะคะได้ติดตามคุณบรรเจิดไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอำเภอแม่ริมค่ะคุณบรรเจิดได้ซื้อโครงการนึงไว้เพื่อทำเป็นปศุสัตว์ค่ะแล้วก็หนูได้เรียนรู้จากงานตรงนี้มากขึ้นค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Asia Morning Tube หรืออีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ Facebook Fanpage Asia Morning ค่ะและท่านผู้ชมอย่าลืมรับชมรายการได้อีกในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้มะม่วงต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ